ยอรุบุนอันยองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel For Sister Twin นะคะก็สำหรับคลิปนี้จะบอกว่ามันเป็นการรีแอคชั่นไหมมันก็ไม่เชิงรีแอคชั่นแต่ว่าคือมันก็รีแอคชั่นนั่นแหละแต่ฝนเคยบอกว่าฝนจะไม่ทำรีแอคชั่นแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันติดเรื่องลิขสิทธิ์พอติดเรื่องลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่ช่องเนี่ยจะบินเอามากๆเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยฝนคิดว่าไม่น่าจะได้ติดลิขสิทธิ์อะไรมากมายเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่ติดลิขสิทธิ์เลยเพราะว่ามันเป็นการมัชอัพนะคะมันเป็นการมิกซ์เพลงนั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือเป็นวงที่เราชอบแล้วด้วยแล้วกันนั่นก็คือวง Golden Child นั่นเองสำหรับเวทีนี้นะคะเป็นเวที Dream Concert นะคะ Opening Stage นะคะเป็นการเปิดเวทีนะคะที่หนุ่มๆเนี่ยขึ้นมาเปิดเวทีเป็นการมัชอัพเพลงที่ดังๆในแต่ละวงนะคะไม่ว่าจะเป็น EXO บางทาน GOT7 นะคะหรือว่าจะเป็น NCT ด้วยนะคะก็หลายๆเพลงเอามาแมชอัพรวมกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าฝนคิดว่าไม่น่าจะโดนลิขสิทธิ์อะไรมากเป็นของเด็กๆคุมดุงงี่นะคะ Golden Child นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่า Dream Concert Opening Stage นะคะของพวกนางเนี่ยจะเป็นยังไงกันเนาะอันนี้วงอะไรเมื่อกี้โอ้ชงยินงโอ้ซึมินอภิตมนุมเลยบอสอุ้ยเสื้อข้างในปุ่มปุ่มว้าวเซนเตอร์เพลง EXO โอ้เจมว้าวซึมินหล่อขึ้นมากเลยอ่ะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยซึมินแต่ด้วยความที่นางตัวเล็กว้าวแรปเปอร์ของเราทั้งสองคนใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันจีบอมี่อ๋อเป็นการแมชอัพกันเป็นการเอาเพลงแล้วก็ดนตรีมาแบบบวกเข้ารวมกันอ๋อบูมี่เนาะอยู่ดีแบบเสื้อซึงมินกับไอ้ชงยุนเหมือนกันเลยอะคาดคอนเซปต์ชุดนี้สวยดีอะเท่ดีดูไม่มีอะไรเยอะแต่ดูแบบเรียบๆแล้วแต่ดูเท่ว้าวโอ้รีมังเนี่ยว้าวเดียร์ว้าววิ่งเพลงเอามามิสแล้วดีจังเลยโอ้เสื้อข้างในของชงยินกับซึงมินคล้ายๆกันไม่เหมือนกันซะทีเดียวว้าวฝนชอบแบบนี้มากเลยอ่ะการแบบแมชอัพการแบบร้องแบบแนวแบบไอเนี่ยทำแบบเหมือนอะคาเปล่านิดหน่อยแต่อันนี้มันเป็นแดนซ์ไงกูก็เซเว่นก็มาจ้าถ้าเต้นนี่ปิดตำนมุนแต่ร้องเนเวอร์เวอร์ว้าวปูจบยังGolden Child
boy match up จบยังคนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะ dream concert จบแล้วเป็นไงกันบ้างคะกับการ match up ของหนุ่มๆ Golden Child นะคะใน Dream Concert ของการ Opening Stage ที่ผ่านมานี้เองนะคะผ่านไปไม่กี่วันเองก็เห็นเลยว่าไม่มีจูชานนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยตอนที่ก่อนที่จะมา Opening เนี่ยจูชานก็อาจจะไม่สบายตอนนั้นที่ซ้อมกันนะเนาะจูชานตอนนั้นรับการผ่าตัดแล้วก็ได้ทำการเดบิวโซโล่เดี่ยวของตัวเองออกมานะคะก็รู้สึกว่าดีใจกับน้องด้วยนะคะที่ได้กลับมาแล้วก็คาดว่าหลังจากนี้นะคะจะได้มารวมกลุ่มกันเหมือนเดิมนะคะโอเคก็ฝนขอเปิดสำหรับคนที่อยากจะถาม Q&A นะคะถามเข้ามาได้นะคะถามในคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ถามเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะถามมาได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเสาร์นี้นะคะอย่าลืมด้วยนะคะ 3:30 นะคะ 3:00 ถึง 3:30 นะคะก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวฝนจะมาเริ่มไลฟ์กันนะคะหลังจากที่วันศุกร์ตอน 3:00 เราได้ดูหนุ่มๆ Produce X101 กันไปแล้วนะคะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าฝนไม่ทำรีแอคชั่นของ Produce X นะคะก็เป็นด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ว่าๆกันอยู่ดูๆกันอยู่นะคะเพราะว่าฝนเคยโดนช่องบินเพราะ Mnet มาแล้วนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใครที่อยากจะดูก็กดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนแล้วก็จะได้ไม่พลาดทุกไลฟ์ที่ฝนไลฟ์นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะอันยอง